สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมครับคุณกุ๊กเมื่อสักครู่นี้เนี่ยต้องบอกว่ามาเป็นครูลูกจ้างเป็นยังไงบ้างครับการมาเป็นอาชีพครูเรียกว่าผันตัวเองนะจากธุรกิจโรงแรมนะจากการเป็นฝ่ายขายของรถยนต์นะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานที่กับชาวต่างชาติที่ต้องแปลและนี่มาเป็นครูแล้วอาชีพที่4ชีวิตครูเป็นยังไงบ้างตอนที่เป็นครูอะค่ะก็รู้สึกว่าทำช่วงนั้นรู้สึกว่าเราอยู่กับเด็กแล้วเราก็มีความสุขอะค่ะแฮปปี้ดีแต่ว่ารู้สึกว่าครูลูกจ้างค่ะอาจารย์ไม่ใช่ครูบรรจุเป็นข้าราชการประจำนะคะโรงเรียนรัฐบาลเป็นค่ะเป็นสังกัดอบต.ค่ะอาจารย์ก็คือลูกจ้างรายปีอะค่ะทีนี้ถามว่าเริ่มมองเห็นความมั่นคงแล้วค่ะอาจารย์พอมองว่าถ้าเรายังทำงานอาชีพครูอัตราจ้างอย่างเงี้ยถ้าปีไหนเขายังจ้างก็ยังโอเคอยู่แล้วถ้าปีไหนเขาเลิกจ้างแล้วเราก็ต้องตกงานเหมือนที่ผ่านมาก็ต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อยอะค่ะก็เลยมองว่าถ้างั้นเราต้องคิดอีกแนวนึงอะค่ะว่าทำยังไงเราถึงจะมีธุรกิจส่วนตัวค่ะอาจารย์คือออกมาเป็นเจ้าของกิจการก็ได้แต่ถ้ามองว่าเจ้าของกิจการจริงๆอะต้องใช้เงินลงทุนหลายล้านบาทแต่ทีนี้ถามว่าเราไม่มีทุนขนาดนั้นแต่ถ้าเจ้าของธุรกิจส่วนตัวยังพอได้อยู่อะค่ะอาจารย์ก็เลยเรามีการเข้าใจว่าเจ้าของกิจการต้องใช้เงินเยอะแต่ธุรกิจส่วนตัวใช้เงินน้อยความจริง2คำนี้มันแทบจะเป็นคำเดียวกันนะแต่เราคิดว่าพอคำว่ากิจการแล้วดูมันใช้เงินเยอะจังเลยแต่พอมีธุรกิจส่วนตัวน่าจะพอไหวและธุรกิจส่วนตัวที่ว่านั้นคืออะไรเป็นธุรกิจร้านอาหารนะคะอาจารย์ธุรกิจร้านอาหารก็ปกติเดิมจะเป็นคนที่ชอบทำอาหารทานอยู่แล้วค่ะก็เลยมองว่าน่าจะลองเปิดดูไหมเปิดร้านอาหารนะคะก็เลยมองว่าทำเลก็มีส่วนนะคะอาจารย์แต่ทีนี้ก็แม่ก็แนะนำบอกว่าก็ลองดูก่อนถ้ากิจการเราดีเราก็ค่อยขยายแต่ว่าน่าจะลงทุนที่บ้านก่อนก็เลยลงทุนที่บ้านนะคะอาจารย์ก็ลงทุนที่บ้านก็เปิดร้านเป็นร้านอาหารนะคะก็ลงทุนทำไปก่อนทำแต่ตอนนั้นยังไม่ออกจากงานครูนะคะก็คือให้ร้านเสร็จเรียบร้อยระหว่างก่อสร้างเนี่ยก็คือจะแจ้งไปทางอบต.ว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะออกจากงานบอกล่วงหน้าค่ะก็ว่าเดี๋ยวจะออกไปทำงานธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเขาก็โอเคเขาก็เคลียร์งานให้เรียบร้อยก็คือได้ออกก็ไปเป็นเจ้าของเต็มตัวทีนี้ค่ะอาจารย์ครับเรามาเป็นเจ้าของกิจการเต็มที่ละร้านอาหารเนี่ยบรรยากาศการทำงานชีวิตของการมีธุรกิจส่วนตัวเป็นไงคะก็รู้สึกว่าความรู้สึกแรกเลยอะค่ะคือหวงแหนนะคะเพราะว่า เริ่มจากการลงทุนเงินของตัวเองอะค่ะลงทุนเปิดร้านอาหารเนี่ยถามว่าก็ลงทุนหลักหลายแสนบาทอยู่แต่นี้ถามว่าเราหวงแหนกิจการมากขึ้นรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของมากขึ้นนะคะอาจารย์เหมือนทำงานลูกจ้างเนี่ยเราก็ เป็นงานที่ดีอะค่ะแต่ว่าเราไปทำงานเนี่ยจริงๆเราอยากจะหยุดไหมเราก็หยุดได้ใช่ไหมคะแต่พอทำร้านอาหารเนี่ยแทบจะไม่หยุดไม่อยากจะหยุดเพราะว่ารายได้เนี่ยเราหาได้เองทุกวันแล้วเรากำหนดเองได้ด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยตรงนี้รู้สึกหวงแหนความเป็นเจ้าของมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกที่ทำอะค่ะก็มีความสุขดีเพราะว่าเป็นงานเองอะนะคะเป็นงานเองก็ลูกค้าก็เยอะลูกค้าก็แน่นร้านแต่ทีนี้ถามว่าปัญหาที่ตามมาในเรื่องของการทำร้านอาหารมันก็ย่อมจะมีอะค่ะอาจารย์ก็คือต้องมีลูกน้องต้องมีลูกค้าสม่ำเสมอต้องลงทุนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็เริ่มความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นความรับผิดชอบสูงโอเคความหวงแหนมีแน่นอนใช่นะความรับผิดชอบมันสูงเพราะเรากลัวขาดทุนใช่ค่ะพอลงทุนไปเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำงานประจำนะเราสมมุติว่าเรามีหน้าที่แค่3อย่างเราก็จะทำแค่3อย่างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานของเราแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการในร้านอาหารมีงานอยู่10อย่างแม้จะมีลูกน้องทำแต่ละอย่างของใครของมันไปเรียบร้อยแต่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็ต้องทำ10อย่างใช่คือความรับผิดชอบมันสูงเลยทำให้มองว่าถึงยังไงอ่ะเหนื่อยเราก็ยอมอะค่ะอาจารย์แต่มามองว่าทุกวันอะค่ะที่ทำเนี่ยคือไม่ได้เหนื่อยแค่คนเดียวแต่ว่าต้องดึงแม่อะค่ะเข้ามาเหนื่อยด้วยทีนี้แม่เขาก็ด้วยความที่ว่า
เชียร์ให้ลูกออกจากงานมาทำแล้วก็คือยังไงก็ต้องช่วยสุดตัวเขาเป็นคนพูดเป็นคนยุว่างั้นเถอะใช่ๆก็เลยแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะมาช่วยเป็นผู้จัดการร้านให้ก็ดูแลร้านให้แต่ถามว่าตอนที่ทำร้านอะค่ะลูกค้าเขาจะติดเราอะค่ะอาจารย์เขาติดเราก็คือถ้าเราอยู่เขาก็จะแวะมาเยอะมากแต่ถ้าช่วงไหนที่เราไม่อยู่เนี่ยเขามาถึงแวะดูเอาเจ้าของร้านไม่อยู่เขาก็บอกเดี๋ยวค่อยแวะมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็เป็นตามสั่งเป็นหลานตามสั่งด้วยค่ะเราก็ทำมาทำได้นานแค่ไหนคะร้านก็เปิดอยู่ประมาณสัก30ปีอะค่ะอาจารย์โอ้นานนะนานไปแปลว่าไปได้ดีไปได้ดีอะค่ะลูกค้าเยอะมากค่ะถามหน่อยว่าเป็นรายได้เป็นไปตามเป้าไหมรายได้เหรอคะรายได้ก็พอมาเปิดร้านอาหารแรกๆอะค่ะแรกๆเนี่ยก็ดีอยู่อะค่ะเพราะว่าเราอยู่เองเราคุมเองหมดทุกอย่างแต่พอเราเริ่มมองว่าคือด้วยความที่ปกติจะเป็นคนที่ไม่ชอบทำงานหน้าเดียวอะค่ะก็คือจะรับจ็อบนู้นจ็อบนี้เข้ามาบางทีก็วิ่งออกไปข้างนอกถ้ามาช่วงไม่อยู่ร้านนะคะลูกค้ามาไม่เจอเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเขาจะติดฝีมือเรามากกว่าค่ะแปลว่าเป็นคนทำอาหารอร่อยใช่ไหมทำเองค่ะอาจารย์ค่ะเขาก็กลัวว่าคนอื่นทำจะไม่อร่อยเท่าค่ะก็เลยแม่ต้องเหนื่อยหน่อยช่วยดูแลให้อะไรเงี้ยค่ะครับครับพอทำไป 3-4 ปีทำไมจึงตัดสินใจไม่ทำต่อตอนนั้นนะคะก็คือที่ทำร้านเนี่ยก็มีลูกค้าเข้ามาในร้านนะคะแล้วทีนี้ก็มีอยู่เหมือนรู้จักกิฟฟารีนจากร้านอาหารเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากลูกค้าที่มาทานน่ะเหรอก็คือแรกๆอ่ะไม่ใช่ลูกค้าแนะนำนะคะเป็นญาติกันนะคะก็คือเป็นอัปไลน์อะค่ะที่มาแนะนำนี่ก็คือเป็นญาติอะค่ะเป็นคุณสุภาวดีอะค่ะอ๋อค่ะท่านก็มาช่วยอุดหนุนนะคะก็คือพี่น้องเปิดกันอย่างเงี้ยก็คือมาช่วยอุดหนุนก็มาทานอาหารแล้วก็เลยแนะนำธุรกิจให้อะค่ะก็ตอนนั้นก็บอกพี่สุไปว่าตอนนี้ค่ะยังไงก็ทำกิฟฟารีนอะยังไม่ได้สนใจตรงรายได้ตรงนั้นเพราะว่าต้องทุ่มเวลาให้กับร้านพอสมควรเพราะว่าลูกค้าที่ร้านก็เยอะไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยปฏิเสธไปก่อนแต่ตอนหลังพี่สุก็บอกว่าไม่เป็นไรซื้อกินซื้อใช้ก่อนก็ได้ก็เลยทดลองใช้สินค้าก่อนอะค่ะแรกเริ่มครับแล้วพอเราใช้สินค้าแล้วเราก็ประทับใจสินค้าประทับใจค่ะเพราะราคาไม่สูงค่ะผมถามนิดนึงตอนนี้เหมือนเราก็ต้องตัดสินใจละทำร้านอาหารก็ไปได้ดีทำอยู่ 3-4 ปีกิฟฟารีนก็รู้จักอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรายุติการทำร้านอาหารแล้วหันมาทำธุรกิจกิฟฟารีนครับอะไรคือจุดเปลี่ยนก็อย่างนี้ค่ะอาจารย์ตอนแรกอะค่ะก็มองว่าธุรกิจร้านอาหารไปได้สวยอยู่อะค่ะช่วงที่พี่สุมาแนะนำแรกๆเนี่ยก็มองว่าถ้าต้องแบ่งเวลาไปอะค่ะกลัวว่าจะเสียงานกลัวจะเสียลูกค้าเสียลูกค้าใช่ก็เลยไม่พยายามที่จะไปเรียนรู้แต่ทำเสริมอะค่ะก็คือมีลูกค้าเข้ามาก็แนะนำลูกค้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำเท่าที่ได้ใช่ค่ะแต่มาได้ระยะนึงรู้สึกว่ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของอัพไลน์ด้วยส่วนหนึ่งอะค่ะเพราะว่าพี่สุภาวดีเนี่ยพี่สุเขาก็รู้สึกว่าตำแหน่งเขาก็ขยับไปเรื่อยคุณภาพชีวิตก็เริ่มจะดีเริ่มเปลี่ยนรถเริ่มมีรายได้ที่มากขึ้นมองเห็นความสุขอะค่ะของพี่สุแล้วมามองกลับมาที่ตัวเองก็มองว่าเนี่ยเราเฝ้าร้านนะเราอยากจะเที่ยวเราอยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาตรงนี้มันกลับไม่มีอะค่ะไม่ใช่ไม่มีเงินอะค่ะแต่ไม่มีเวลาไปเหมือนเขาชวนไปเที่ยวอย่างใกล้ๆเหมือนเมืองไทยเนี่ยอย่างไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยอยากเที่ยวมากๆอะค่ะแต่ถามว่าต้องปฏิเสธเพื่อนไปก่อนบอกว่าขอดูแลร้านก่อนนะคะทั้งที่มีเงินอยากจะไปแต่อิสรภาพตรงนี้มันไม่มีก็เลยมองว่าทำไมพี่สุเขาจะไปไหนเขาก็ไปได้ตลอดอะค่ะอาจารย์ก็เลยมองเห็นความสุขตรงนั้นก็เลยบอกพี่สุว่าโอเคถ้างั้นยินดีที่จะไปเรียนรู้กับพี่สุสักระยะหนึ่งแปลว่าตอนนั้นตามหาอิสรภาพใช่เรื่องกิจการมีละยังรายได้มีละค่ะแต่รู้สึกว่ามันขาดอิสรภาพเหลืออยู่ตัวนึงเลยลองหาประสบการณ์กับกิฟฟารีนเอาล่ะพอเข้ามาสัมผัสกิฟฟารีนจริงๆแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่ามองคนที่เข้ามาในธุรกิจนะคะก็มองเห็นความสุขของเขามองเห็นความอิสระในด้านของการเงินและเวลาแล้วรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวค่ะมองเห็นเขารู้สึกดีขึ้นทุกๆคนนะคะก็เลยลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูแล้วก็ไปเรียนรู้หลังจากนั้นนะคะอาจารย์คิดว่า
น่าจะลองทำดูนะคะลองทำดูแล้วก็เลยลองมาลุยดูแต่ว่าถามว่าร้านอาหารนะทิ้งไหมก็ไม่ทิ้งอะค่ะเพราะยังห่วงอยู่ตรงนั้นเพราะเราลงทุนไปแล้วใช่แต่เราเข้ามาสัมผัสกับกิฟฟารีนเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรียกว่าทำเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยถ้าปรากฏพอทำไปแล้วทำไปเรื่อยๆชักติดลมใช่ เป็นไงฮะเพราะว่าลูกค้าที่มาที่ร้านเนี่ย เขาก็เขาจะถามนะคะคือเขาเปิดประเด็นก่อนเขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเจ้าของร้านไม่ค่อยจะอยู่ร้านน้องเขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแม่ก็ส่งเสริมเลยค่ะแม่บอกว่าไปกิฟฟารีนไปผสมกิฟฟารีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ลูกค้าก็ถามว่าเอ๊ะแล้วไปทำกิฟฟารีนเป็นยังไงบ้างก็เลยเล่าอะค่ะประสบการณ์ที่ไปเรียนรู้อะค่ะก็เลยเล่าลูกค้าที่มานั่งทานอาหารเนี่ยก็เริ่มจะชวนลูกค้าได้เยอะขึ้นครับค่ะนั่นก็คือจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าลูกค้าที่มาคุยก็เอาด้วยเอาว่างั้นเถอะลูกค้าที่มากินข้าวที่ร้านก็เอาด้วยพูดก็ซื้อแนะนำอะไรก็ใช้เขาก็เชื่อกันเยอะอะค่ะครับมันก็เลยทำให้การทำร้านอาหารถูกผสมผสานเข้ากับการทำธุรกิจกิฟฟารีนไปมันค่อยๆกลมกลืนกันไปเป็นอัตโนมัติครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าแล้วเธอมีการบริหารเวลาอย่างไรและในที่สุดเธอตัดสินใจเลือกที่จะตามหาอิสรภาพที่เธอต้องการด้วยวิธีไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อนะครับขอเลือกสักอย่างอ่ะแล้วก็ลงมือเต็มที่แล้วก็บอกว่าเอาล่ะถ้างั้นนะคะขอไปทำกิฟฟารีนเต็มที่แล้วก็จะเจออุปสรรคยังไงไม่ว่ากันแต่ลุยเวลาเต็ม 100% น่ะหลังจากที่เราแบ่งเวลากลับมาลง 100% น่ะมองว่า 100% น่ะได้รายได้ที่มากขึ้นกว่าเก่าเยอะอะค่ะ